เสด็จเยือนโรงพยาบาลในเมืองบาสสมเด็จพระราชินีคามิลล่าทรงมีพระอาการดีขึ้นและทรงมีพระอาการดีขึ้นขณะเสด็จเยือนเมืองบาสพระมเหสีของพระมหากษัตริย์วัย75ปีทรงมีพระอาการดีขึ้นและทรงมีพระอาการดีขึ้นและทรงมีพระอาการดีขึ้นแล้วหลังจากทรงพบผู้ป่วยหลายรายที่กำลังรับเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีคามิลล่าทรงสนทนากับซูซี่มูลผู้ร่วมมือจากมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งแมคมิลแลนซึ่งตามข้อมูลจากเดอะซันซูซี่มูลทรงใช้โอกาสนี้ทูลถามข่าวคราวเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีนาถเมื่อทรงถูกถามว่าพระองค์สบายดีหรือไม่พระองค์ตอบว่าใช่พระองค์สบายดีเพียงพอที่จะทำให้บรรดาผู้สนใจในราชสำนักซึ่งเป็นห่วงพระอาการของสมเด็จพระราชินีนาถชาวที่3อุ่นใจได้แหล่งข่าวใกล้ชิดวินเซอร์บอกกับเดลีบีสว่าสมาชิกราชวงศ์หลายคนรวมทั้งคามิลล่าเป็นห่วงตารางงานที่ยุ่งของเขาดูอ่อนแอที่เซาท์พอร์ตเมื่อวันอังคารคุณแค่ต้องดูรูปถ่ายวันนี้เทียบกับปีที่แล้วก็รู้ว่าเขาผอมลงมากและแก่ลงมากคามิลล่าบอกให้เขาพักผ่อนแต่เขาเป็นคนติดงานเขาจะไม่ฟังชาวที่3ทรงเป็นมะเร็งพิจารณาการผ่าตัดสะพานเมนตั้งแต่มีข่าวว่าทรงเป็นมะเร็งการผ่าตัดสะพานเมนก็ได้รับการพิจารณามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อทรงพูดคุยกับเพื่อนๆของกษัตริย์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค์การตอบสนองที่พบบ่อยที่สุดคือเสียงของพระองค์ลดต่ำลงประมาณครึ่งออกเทฟตามด้วยคำพูดที่ยาวและเศร้าโศกนี่ไม่ดีเดลีบีรายงานเพื่อเป็นการเตือนความจำปฏิบัติการสะพานเมนเป็นชื่อสะพานแขวนที่เชื่อมเกาะแองเกิลซีกับเวลและเชื่อกันว่าเป็นนามแฝงของแผนการจัดงานศพของชาวที่3